ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอั้มเทรนีนะคะโดยแม่หมออั้มธรรมทาโร่นะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูกันว่าเราเนี่ยมีความสวยหล่อเลือกได้นะคะมีเสน่ห์แรงระดับไหนกันแน่นะคะวันนี้เป็นพิกการ์ดมีให้เลือก4ใบใบที่1ใบที่2ใบที่3แล้วก็ใบที่4ค่ะหลับตานะคะตั้งจิตไปสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกใบที่ตรงกับเรามากที่สุดนะคะจากนั้นค่อยๆลืมตานะคะแล้วก็เลือกไพ่ที่ตรงกับความรู้สึกที่รู้สึกว่าดึงดูดคุณมากที่สุดนะคะใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังคำทำนายกันนะคะบางคนอาจจะดึงดูดมากกว่า1กองคือมันมีความเหลื่อมๆอะไรเงี้ยดูคำทำนายมากกว่า1กองได้เลยนะคะอ่ะถ้าเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากใบที่1นะคะสวยหล่อเลือกได้มีเสน่ห์ระดับใดนะคะคนที่เลือกกองแรกนะคะได้ใบนี้นะนิโรธนะต้องบอกว่าคุณเนี่ยพอเรียกว่ามีความสวยหล่อเขาออกมาคือจากภายในอ่ะสู่ภายนอกเลยคือคุณน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูแบบเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ความรู้สึกนะแล้วก็มีวุฒิภาวะแบบโตอ่ะเป็นผู้ดูเป็นผู้ใหญ่ดูมีความสงบมีความเขาเรียกว่าสงบเรียบร้อยมีความนิ่งในตัวเองนี่คือเสน่ห์ของคุณนะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของคุณที่ทำให้คุณดูดีดูมีบุคลิกภาพที่ดีดูแบบว่าหน้าเข้าหาดูแบบมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวนี่คือเสน่ห์ของคุณนะอ่ะขอดูเพิ่มหน่อยมาดูกันว่าคุณมีเสน่ห์นะระดับใดนะสวยหล่อมีเสน่ห์ระดับใดนะคนที่เลือกไพ่ใบนี้ Six of Cups นะคะคุณน่าจะมีเสน่ห์ต่อแบบว่าเป็นรักต่างวัยไม่เด็กกว่าก็อายุมากกว่านี่แหละนะคุณจะมีเสน่ห์ต่อคนที่อายุต่างจากคุณน่ะจะบอกว่าอย่างนี้นะคะคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าแบบดูแล้วเนี่ยจะมีเสน่ห์ต่อคนที่แบบรุ่นต่างกันนะแล้วเผลอๆนะคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคุณน่าจะเป็นคนที่ดูแบบหน้าเด็กหรือว่าไม่ก็มีนิสัยแบบเด็กๆที่ดูแบบสดใสร่าเริงอ่ะนะคะดีงามนะคะมีเสน่ห์นี่แหละเลือกได้นะคะอะไรอีก Seven of Cups นะคะเสน่ห์ของคุณอีกอย่างนึงคือคุณเป็นคนช่างเอาอกเอาใจนะแล้วก็เหมือนกับจะมีเป็นคนที่ซัพพอร์ตผู้อื่นแล้วจะมีช้อยส์มีทางเลือกให้ผู้อื่นอยู่ตลอดเวลานะสมมติว่าใครต้องการอะไรคุณจะแบบออฟเฟอร์คุณจะเสนอทางแนวทางอะไรอย่างเงี้ยให้ผู้อื่นเสมอเป็นความน่ารักของคุณนะคะอะไรอีกTemperance นะคะเป็นคนที่มีความคิดเห็นไหมคุณเป็นคนมีสมาธิอ่ะในการทำอะไรต่างๆคุณจะมีสมาธิจดจ่อแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีความคิดนะคิดวิเคราะห์ทำอะไรก็จะทำอย่างดีที่สุดแล้วคือตั้งอกตั้งใจเป็นคนมุ่งมั่นเนี่ยแหละมันคือเสน่ห์ของคุณนะคะมันคือเสน่ห์ของคุณต้องเรียกได้ว่าใครเห็นก็รู้สึกว่าแบบประทับใจในความแบบมุ่งมั่นตั้งใจของคุณนะคะอะไรอีกที่เป็นเสน่ห์ของคุณคนที่เลือกไพ่ใบแรกFour of Cups นะคะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้ว่าคุณไม่ต้องการอะไรคุณรู้ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรนะคุณจะมีความชัดเจนในจุดนี้มากๆเลยแล้วคุณรู้ว่าเวลาใดควรที่จะต้องพักผ่อนต้องมีเวลาให้กับตัวเองคุณแบบเป็นคนชัดเจนอ่ะเป็นคนแบบมีความคิดเป็นของตัวเองสูงแล้วก็ชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองมากๆนะส่วนหนึ่งบางครั้งบางคนที่เลือกไพ่ใบแรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิมีสมาธิอยู่กับตัวเองก็เลยทำให้ค่อนข้างที่จะเข้าใจตัวเองได้ดีนี่คือเสน่ห์ของคุณเลยนะคะอะไรอีกที่เป็นเสน่ห์ของคุณมาดูกัน The World
สวยอ่ะนะคะสวยหล่อต้องบอกว่าอย่างนี้นะเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆได้ดูตัวเองอ่ะคนกองเนี้ยเนี่ยคือเสน่ห์ของคุณคือนึกออกไหมเวลาที่เราเห็นใครมีความสุขได้ด้วยตัวเองคือแบบไม่ต้องไปร้องขอหาความรักหรือขอความสุขจากใครอ่ะคือความสุขที่มันเกิดจากภายในของคุณมันก็เลยดึงดูดให้คนอยากจะเข้ามาหาคุณเพราะคุณอ่ะมีความสุขอยู่แล้วไงมันก็ดึงดูดสิ่งดีๆดึงดูดคนที่แบบอยากจะเข้ามาหาคุณเพราะคุณดูมีความสุขอยู่ด้วยตัวเองนะคะสรุปภาพรวมอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบแรกนะคะจะบอกว่าคุณเนี่ยสวยหล่อเลือกได้แล้วก็มีเสน่ห์ในระดับที่เรียกได้ว่าผู้คนมีความสบายอกสบายใจที่อยู่กับคุณรู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสุขคือแค่คุณเหมือนความสุขเคลื่อนที่ไปอยู่ตรงไหนก็รู้สึกสบายรู้สึกเย็นสบายรู้สึกมีความสุขได้ด้วยตัวเองคือเป็นความสุขเคลื่อนที่ไปอยู่กับใครก็คนนั้นก็ได้รับพลังงานเย็นๆพลังงานบวกๆพลังงานแห่งความสุขจากคุณน่ะคุณเป็นคนมีความสุขง่ายๆเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีสติสมาธิปัญญาในการใช้ชีวิตอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรก็ตั้งใจเป็นคนที่เข้าใจตัวเองมากๆว่าตัวเองต้องการอะไรเป้าหมายคืออะไรคุณจะไม่เสียเวลากับอะไรที่ไม่ใช่และคุณเนี่ยจะมีพลังด้วยความที่คุณนั่งสมาธิสวดมนต์มีความสุขง่ายๆด้วยตัวเองเป็นคนผ่อนคลายนี่แหละมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยมีความน่ารักสดใสบางคนอาจจะแบบหน้าดูเด็กนะมีนิสัยที่ดูเด็กดูแบบมีความร่าเริงสดใสในตัวเองนะอาจจะเป็นที่ชื่นชอบสำหรับคนที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าคุณไปเลยก็เป็นไปได้นะคะคือเป็นคนที่อายุรุ่นราวต่างกันเนี่ยนะคะคือถ้าเป็นเด็กก็จะมองว่าคุณเหมือนเด็กไงก็เลยเข้าหาถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะมองว่าคุณแบบอยู่กับคุณแล้วมันเหมือนกับอยู่กับเด็กๆกับวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีนะคะคือมีความสดชื่นสดใสในตัวเองแล้วคุณก็เป็นคนแบบซัพพอร์ตผู้อื่นด้วยนะคะคือมีช้อยส์มีทางเลือกให้ผู้อื่นเสมอไม่กดดันคนอื่นนะจะมีแนวคิดมีอะไรเป็นไกด์ไลน์ดีๆให้กับผู้คนเสมอนี่คือเสน่ห์นะของคนที่เลือกไพ่ใบที่1นั่นเองนะคะน่ารักสดใสมากๆเลยทีเดียวนะคะคนเลือกใบนี้นะคะอ่ะต่อมาค่ะมาดูกันดีกว่าคนที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะสวยหล่อเลือกได้มีเสน่ห์ระดับใดคุณได้ใบนี้นะขันติต้องบอกว่าความที่เป็นเสน่ห์ของคุณนะอันดับแรกเลยคือความอดทนต้องบอกว่าคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะเสน่ห์ของคุณคือความอดทนจะสังเกตเลยว่าคนที่เลือกไพ่ใบนี้หลายๆคนนะเป็นคนที่เจอทุกข์ก็ไม่ค่อยกระเทือนหมายความว่าไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรใครทำอะไรคุณไม่ดีต่อคุณอย่างไรก็แล้วแต่คุณก็จะอดทนอยู่ได้คุณก็จะยังมีความดีงามอยู่ในจิตใจอยู่ได้ตลอดเวลาคือเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่มีพลังบวกสุดๆคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะและนี่คือพลังงานที่ดีของคุณและทำให้ผู้คนน่ะเห็นถึงเสน่ห์ของคุณตรงนี้ตรงที่แบบไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่คุณก็จะยังแบบสู้เว้ยสู้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะมองโลกในแง่ดีแล้วมีพลังให้กับตัวเองตลอดเวลาแล้วพลังเนี้ยมันส่งผ่านส่งต่อให้กับผู้อื่นด้วยนะเขาได้รับพลังงานเหล่านี้แล้วเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันโคตรมีพลังบวกเลยนะคะนี่คือเสน่ห์ของคุณอะไรอีกที่เป็นเสน่ห์ของคุณ King of Swords นะคะ King of Swords ต้องบอกว่าเสน่ห์ของคุณอีกอย่างนึงนะคะก็คือการที่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองไม่ว่าคุณจะคิดจะทำการสิ่งใดก็แล้วแต่นะคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วคุณก็จะมีความเด็ดขาดในตัวเองเด็ดเดี่ยวเหมือนความอดทนนี่แหละคุณอดทนก็จริงนะแต่ถึงเวลาคุณเด็ดขาดคุณฟันชับคุณเด็ดขาดแน่นอนนี่คือเสน่ห์ของคุณนะคะอีกข้อนึงที่ทำให้คนรู้สึกว่าว้าวมากๆเห็นอดทนแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่คุณตัดสินใจมันคือการตัดสินใจที่ค่อนข้างเด็ดขาดแล้วก็มั่นคงมากๆแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากๆเลยทีเดียวนะคะอะไรอีกที่เป็นเสน่ห์ของคุณนะคะQueen of Wands นะคะจะบอกว่าคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจขยันเรียนมีความสมบูรณ์แบบในตัวใครหลายๆคนน่ะต้องเรียกว่าเขาแบบใฝ่ฝันแล้วก็หมายปองที่จะรู้จักคุณมากๆเลยด้วยความที่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งฉลาดมีความรู้แล้วก็รอบรู้แล้วก็มีความสามารถขยันใฝ่หาความรู้ให้กับตัวเองตลอดเวลาและนี่คือพลังงานดีๆที่ทำให้คนรู้สึกว่าแบบคุณมันแบบเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบสุดๆเนี่ยมีแต่คนใฝ่ปองนะอยากจะเข้าหาใฝ่ฝันอยากจะรู้จักทำความรู้จักอยากจะเข้ามาจีบคุณนะพูดง่ายๆคือคุณดูแบบเพอร์เฟกต์มากๆเลยทีเดียวนะคะคนที่เลือกไพ่ใบนี้อะไรอีกที่เป็นเสน่ห์ของคนที่เลือกไพ่ใบนี้
Page of Bones นะคะเนี่ยคุณชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆคุณกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดแล้วก็ตลอดเวลาแล้วก็เสมอด้วยนะคุณชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆคุณไม่หยุดพัฒนาตัวเองนี่คือเสน่ห์ของคุณนะคือเป็นคนรักการเรียนรู้ชอบพัฒนาตัวเองตลอดอะไรอีกที่เป็นเสน่ห์ของคุณคนที่เลือกไพ่ใบที่3นี้Nine of Pentacles นะคะจะบอกว่าคุณเป็นคนเก่งหาเงินเก่งนี่ก็เป็นอีกเสน่ห์ของคุณคือคุณไม่คือเขาเรียกว่าดูแลตัวเองได้ดีนะไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นคุณหาเงินหาทองได้เองและดูแลตัวเองได้ดีมีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่ค่อยที่จะพึ่งพาใครหมายความว่าคุณสามารถแบบเลี้ยงดูตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ทำอะไรด้วยตัวเองได้ดีนะคะแล้วเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถและแถมยังดูแลตัวเองได้อีกอ่ะเป็นแบบเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเป็นผู้หญิงเก่งมากๆเลยถ้าเป็นผู้ชายก็มองว่าแบบเอ้ยเป็นคนขยันทำมาหากินนะดีงามมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คนเห็นคุณว่าคุณมีเสน่ห์เพราะความที่คุณเป็นคนแบบดูแลตัวเองได้แล้วก็แบบมีความสุขได้ด้วยตัวเองคือแบบไม่ต้องคือเหมือนเป็นความสุขที่เกิดมาจากตัวคุณเองโดยที่ต้องไม่ต้องพึ่งพาใครนี่แหละคือเสน่ห์ของคุณและสุดท้ายค่ะเสน่ห์ของคุณคืออะไรมาดูกันดอนนะคะจะบอกว่าเสน่ห์ของคุณคือความสงบนี่แหละค่ะความสงบนะคะความแบบว่าอบอุ่นนะความอบอุ่นในตัวเองอะสรุปอีกทีแล้วกันนะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะเสน่ห์ของคุณเนี่ยก็คือความอดทนนะความอบอุ่นนะความสู้ไม่ถอยพลังงานบวกของคุณนะคะที่แบบอดทนอดกลั้นได้ดีและที่สำคัญเวลาที่คุณตัดสินใจมันเด็ดขาดและมันเด็ดเดี่ยวมากๆนี่คือความแบบว้าวของคุณนะมี2มุมในตัวมุมที่อดทนก็อดทนสุดๆแต่เมื่อไหร่ทุนตัดสินใจอะไรบางอย่างถ้าเด็ดขาดคือคุณฟันชับตัดชับเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมากๆเลยทีเดียวนะแล้วก็เป็นคนขยันเรียนรู้ขยันศึกษานะรักการเรียนรู้ใฝ่หาการเรียนรู้นะแล้วพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีนี่คือเสน่ห์ของคุณที่ทำให้คนเนี่ยใฝ่ปองนะแล้วก็ใฝ่ฝันหมายปองคุณมากๆเลยทีเดียวค่ะต่อมาค่ะคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะสวยหล่อเลือกได้มีเสน่ห์ระดับไหนก็ดูกันนะเป็นคนที่เป็นผู้ให้อย่างแท้จริงนะคะคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะใบที่3นะต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบทำบุญทำทานชอบช่วยเหลือชอบซัพพอร์ตชอบแบบเป็นผู้ให้อ่ะนะคะมีน้ำใจน้ำอกน้ำใจกับผู้อื่นเสมอนะคะความอ่อนโยนความน้ำใจงามของคุณนี่แหละคือเสน่ห์ของคุณทำให้คนน่ะรู้สึกว่าโอ๊ยคุณแบบใจดีจังเลยอะไรทำนองนี้มันก็เลยทำให้คุณน่ะมีพลังงานดีๆผู้คนก็จะรู้สึกว่าคุณแบบน่าคบหานะแล้วมีเสน่ห์มากๆนะคะอะไรอีกที่เป็นเสน่ห์ของคุณมาดูกัน The World เห็นมั้ยเป็นคนที่แบบว่ามีความสุขง่ายๆได้ด้วยตัวเองคือชอบทำบุญสุนทานใจบุญนะใจบุญใจดีใจงามนะแล้วก็ยังมีความสุขง่ายๆด้วยตัวเองคือไม่แบบอะไรกับใครไม่ไปทำร้ายใครไม่สนไม่ชอบนินทาว่าร้ายใครอยู่ในโลกส่วนตัวอยู่ในโลกของตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่เอาความสุขไปฝากไว้ที่ใครนี่คือคุณแล้วมันคือเสน่ห์ของคุณนั่นเองนะคะอะไรอีกที่เป็นเสน่ห์ของคุณมาดูกันFive of Pentacles นะคะเสน่ห์ของคุณต้องบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมีน้ำใจเนาะมีน้ำใจในมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งคุณก็สามารถยืนด้วยลำแข้งด้วยตัวเองได้นะคะแล้วคุณก็รู้นะคะว่าเวลาไหนควรจะช่วยใครอย่างไรแล้วเวลาไหนที่คุณควรจะดูแลตัวเองช่วยตัวเองนะคะแล้วก็รักตัวเองนะคือคุณค่อนข้างที่จะเข้าใจอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พึ่งพาตัวเองเป็นหลักนี่แหละคือเสน่ห์ของคุณนะคุณจะไม่ค่อยไปแบบงอนงอว่าทุกหรือว่าบ่นกร่นด่าว่าเอ้ยทำไมคุณคนนี้ไม่ช่วยคุณมักจะรู้ว่าฉันช่วยตัวเองนี่แหละอะไรทำนองนี้นะคะอะไรอีกที่เป็นเสน่ห์ของคุณนะคะสวยหล่อเลือกได้เสน่ห์ระดับไหนคนที่เลือกไพ่ใบที่3สเตรนนะคะเป็นคนที่มีความจริงจังนะเป็นคนที่มีความจริงจังเวลาทำอะไรจับทำอะไรทำจริงทำจังมุ่งมั่นตั้งใจจริงนี่คือเสน่ห์ของคุณนะคะทำให้คุณค่อนข้างที่จะเป็นที่น่าสนใจคือแบบมีความสุขได้ด้วยตัวเองทำอะไรก็ดูตั้งอกตั้งใจนะคะมันก็เลยทำให้คนรู้สึกว่าเอ้ยคุณนี่มันมีอะไรน่าสนใจจริงๆเลยนะคะและอะไรอีกที่เป็นเสน่ห์ของคุณ The Emperor นะคะเป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวนี่แหละมันความตั้งอกตั้งใจของคนนะมีความเด็ดดาด
เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมั่นคงนะมีความเป็นผู้นําสูงนะคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะต้องบอกว่าเป็นคนมีความเป็นผู้นําสูงนะคุณจะทําอะไรคุณจะเด็ดขาดคุณจะรู้ว่าจะต้องตัดสินใจอย่างไรนะคะสุดท้ายอะไรเป็นเสน่ห์ของคุณคนที่เลือกไพ่ใบที่3มาดูกันEight of Swords นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะต้องเรียกว่าใจสู้นะไม่ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรใดๆรอบทิศทางนะคุณก็ยังแบบมีพลังใจให้ตัวเองอะมีพลังใจให้ตัวเองในการเผชิญกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างได้นี่คือความแบบว่าเป็นเสน่ห์ในตัวคุณนั่นเองนะสรุปภาพรวมนิดนึงคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะคุณได้ใบนี้ก็คือผู้ให้นะเป็นคนที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์นะชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีน้ำใจที่งดงามนะชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะพึ่งตัวเองไม่ค่อยจะแบบคือชอบช่วยเหลือนะแต่ก็ไม่ได้หวังพึ่งคนอื่นนะพึ่งตัวเองนี่คือความแบบเสน่ห์ของคุณเลยว่าคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองทำอะไรพึ่งพาตัวเองมุ่งมั่นตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวนะในตัวเองมั่นใจในตัวเองมีความเป็นผู้นำแล้วก็มีความแบบมีพลังกำลังใจให้ตัวเองเสมอไม่ว่าจะต้องอยู่ในจุดที่รู้สึกว่ามันลำบากยังไงก็ยังคงแบบมีกำลังใจให้อยู่ให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่คือเสน่ห์ของคุณนี่คือความสวยเลือกได้ของคุณสวยหล่อเลือกได้ของคุณนะผู้คนจะมองคุณแล้วแบบว่าคนนี้มันสุดยอดจริงๆมีพลังงานดีๆในตัวจริงๆมันสุดยอดจริงๆมันทำให้คนรู้สึกว่าแบบคนนี้มันเจ๋งจริงๆอ่ะเราก็อยากผูกมิตรไมตรีอยากที่จะกระชับความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะคนที่เลือกไพ่ใบที่4ได้ใบนี้ค่ะต้องบอกว่าคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะเสน่ห์ของคุณสวยหล่อเลือกได้เสน่ห์ระดับไหนต้องบอกว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบมีความร่าเริงสนุกสนานมีความอิสระในตัวเองนะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากนี่คือเสน่ห์ของคนนะคนก็จะมองว่าคนนี้มันแบบล่าเริงจริงเลยวะนะคะ Tree of Swords นะจะบอกว่าเป็นคนแข็งแกร่งด้วยนะจะเจอใครพูดกระทบกระเทือนนะบางคนนะที่เลือกไพ่ใบนี้ต้องบอกว่าบางครั้งบางทีอาจจะมีเพื่อนแบบเพื่อนพูดอะไรไม่ดีหรือแซวหรือใครพูดไม่ดีด้วยคนก็จะไม่ค่อยเจ็บใจแหละจริงๆอะเจ็บแหละแต่ไม่ค่อยถือสานะคะเป็นคนแข็งแกร่งคือโดนพูดโดนทักทายด้วยหรือโดนบูลลี่อะไรมาก็จะแบบเฉยๆแบบคือถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกแต่จะพยายามไม่ค่อยเก็บมาใส่ใจคือเป็นคนแข็งแกร่งอ่ะมีความแข็งแกร่งในตัวเองมากๆใจคุณแข็งแกร่งจริงๆนะคะอะไรอีกที่เป็นเสน่ห์ของตัวคุณนะคะ Six of Cups นะคะมีความร่าเริงมีความเป็นเด็กน้อยมีความสดใสนะคนที่จะชอบคุณนะไม่อายุมากกว่าก็อายุน้อยกว่าเพราะว่าด้วยความที่คุณเป็นคนสดใสบางคนหน้าเด็กบางคนมีคาแรคเตอร์หรือว่าบุคลิกภาพหรืออารมณ์หรือว่าคำพูดคำจาอะไรต่างๆที่มันเหมือนเด็กมันมีความสดใสตลอดเวลานี่แหละมันก็เลยทำให้มีคนแบบต่างวัยมาชื่นมาชอบมาชมคุณแล้วก็รู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะอะไรอีกที่เป็นเสน่ห์ของคุณคนที่เลือกไพ่ใบที่4นะคะที่ทำให้คนสวยหล่อเลือกได้ View of Fortune เนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเป็นคนที่จะเป็นคนที่มีพลังงานดีๆให้กับตัวเองคุณรู้ว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาคุณจะมีความแบบมีพลังงานดีๆในการแบบว่าใช้ชีวิตคุณมีพลังงานในเรื่องของความเชื่อมีพลังงานในเรื่องของความเขาเรียกว่าความสุขในตัวเองอ่ะค่อนข้างดีทีเดียวนะคุณแบบว่ามีความแบบมีความสดใสล่าเริงมีความแบบว่าเข้าใจชีวิตนึกตั้งนานนะมีความเข้าใจชีวิตมีความเข้าใจชีวิตมีความรู้ว่าชีวิตมันแบบนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอ่ะแล้วคุณแบบโฟกัสในเรื่องของความสุขคนแบบใครพูดอะไรยังไงรู้สึกไม่ดีก็รู้สึกไม่ดีนะแต่ช่างมันนะแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยคนแบบใช้ชีวิตแบบมีความสุขดีกว่าอะไรเงี้ยคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะอะไรอีกที่เป็นตัวคุณนะคะอะไรอีก
two of cups เนี่ยคุณเป็นคนหวานนะพูดไปนะคะเป็นคนหวานเป็นคนที่มีความแบบโรแมนติกนะมีความโรแมนติกมีความแบบละมุนละมุนีนะอ่อนโยนอ่อนหวานในตัวเองมีความเป็นเด็กน้อยมีความแบบถ้าคุณอยู่ใกล้ใครนะคุณจะมีความแบบอ่อนๆเป็นอาจจะเป็นคนขี้อ่อนนะเป็นคนขี้อ่อนเป็นคนแบบว่าเหมือนลูกแมวที่เงี้ยวเงี้ยวอ่อนอ่อนมามุดมามุดมาไถมาไถมาอ่อนอ่อนอะไรเงี้ยคุณเป็นคนแบบนั้นแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขด้วยตัวเองร่าเริงสดใสใครพูดอะไรก็แบบเจ็บนะแต่ช่างมันเถอะใจคุณแข็งแกร่งคือภายนอกคุณอาจจะดูแบบบางคนอาจจะมองว่าคุณแบบดูอ่อนแอนะแต่จริงๆใจคุณแข็งแกร่งมากๆเลยนะคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งแล้วก็เป็นคนมองโลกในแง่ดีรู้ว่าชีวิตมันเปลี่ยนหมุนไปตลอดเวลาและอีกอย่างนึงคือคุณเป็นคนที่ช่างเอาอกเอาใจนะมีความอ่อนโยนอ่อนหวานในตัวนี่แหละคือเสน่ห์ของคุณทำให้เป็นคนแบบสวยหล่อเลือกได้นะคะอะไรอีกสุดท้ายแล้วที่เป็นเสน่ห์ของคุณนะคะล็อกนะคะต้องบอกว่านี่เห็นไหมบอกแล้วคุณเป็นคนที่อะไรที่มันไม่ได้ส่งผลดีต่อจิตใจอะไรที่มันไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นคุณจะล็อกประตูและไม่ให้มันเข้ามาเหมือนคำพูดที่ไม่ดีที่มันเสียดแทงหัวใจที่มันรู้สึกไม่ดีคุณก็จะแบบพยายามปล่อยมันไปไม่ให้อะไรสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาทำให้โลกภายในของคุณแปดเปื้อนหรือว่าเสียนะคะหรือว่าไม่มีความสุขนะคุณจะพยายามรักษาความสุขภายในของตัวเองอยู่เสมอและนี่ก็คือเสน่ห์ของคุณนะคนที่เลือกไพ่ใบที่4นะใบนี้นะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกนะเข้าใจการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านของสิ่งต่างๆแล้วก็พยายามล็อกสิ่งที่ล็อกคือหมายถึงว่าปิดประตูนะไม่รับพลังงานลบๆนะอะไรที่มันเป็นพลังงานไม่ดีคุณจะปล่อยมันไปเพื่อที่จะรักษาพลังงานที่ดีไว้แล้วก็จะมีความร่าเริงสดใสเบิกบานนะทำอะไรด้วยแบบความสุขอ่ะแล้วก็เป็นคนขี้อ้อนมีจิตใจที่อ่อนโยนนะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะมีความเป็นเด็กบางคนก็น่าเด็กบางคนก็นิสัยจิตใจอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเด็กน้อยที่มีความสดใสร่าเริงในตัวเองอยู่เสมอและตลอดเวลาและนี่คือเสน่ห์ของคุณทำให้คุณสวยหล่อเลือกได้นั่นเองนะคะนี่คือทั้งหมดของดวงชะตาพาเพลิน by อ้ำจันนีในวันนี้หรือแม่หมออ้ำธรรมทาโร่นะคะหวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกำลังใจดีๆให้กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด see first ให้ทุกๆช่องทางเลยนะคะถือเป็นค่าครูนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะในการทำคลิปดีๆต่อไปใครอยากจะให้ทำท็อปิกไหนนะหรืออยากจะทำพิการเรื่องอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเสน่ห์ของคุณที่อ่านไพ่ไปเนี่ยตรงไม่ตรงอย่างไรนะแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รีเช็คตัวเองกันด้วยนะว่าสวยหล่อเลิศได้มีเสน่ห์กันในระดับไหนนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบนะคะแล้วก็ขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางเลยนะคะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย